สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากำจัดเพลี้ยมดหนอนแมลงแล้วก็แก้ปัญหาโรคพริกใบเหลียงใบหยิกใบงอโรคแคงเกิ้งของพริกเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการทำน้ำยากำจัดเพลี้ยมดหนอนแมลงแก้พริกใบเหลียงใบหยิกใบงอด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพริกขี้หนูครับเมื่อพริกขี้หนูของเราเกิดใบหยิกใบงอมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับนั่นก็คือนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันมีเพลี้ยมาครับเพลี้ยมาเกาะกินพริกของเรานะครับทำให้พริกของเราใบหยิกใบงอนั่นเองครับหรือว่าแม้กระทั่งมดมันก็ทำให้พริกของเราใบหยิกใบงอได้นะครับนี่เต็มเลยครับเพลี้ยครับเพลี้ยตัวหนอนแบบนี้นะครับทำให้พริกของเราใบหยิกใบงอเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการกำจัดเพลี้ยนะครับกำจัดเพลี้ยแก้พริกใบหยิกใบงอโดยการเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมากำจัดเพลี้ยแก้พริกใบหยิกใบงอจุดด่างดำนะครับหรือว่าเป็นโรคแคงเกิ้ลนั่นเองครับเราจะใช้ยาพารา1เม็ดยาพาราก็จะทำให้พริกของเราแตกยอดแตกใบดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากยอดใบทำให้พริกของเราแข็งแรงได้อย่างก็คือแก้พริกใบเหลืองได้ด้วยนะครับเราสามารถใช้ทางดินหรือว่าทางใบทำให้ต้นพริกแข็งแรงนั่นเองครับนี่ครับอีกอย่างนึงก็คือเบกกิ้งโซดาจะเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับเป็นวัตถุเจือปนอาหารนั่นเองครับสามารถนำมากำจัดเพลี้ยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่ไปด้วยนะครับนั่นก็คือน้ำปูแดงนั่นเองครับน้ำปูแดงนี่นะครับสามารถแก้พริกแก้โรคของพริกก็คือโรคแคงเกิ้ลนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำการกำจัดเพลี้ยด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นยาพารา1เม็ดให้เราทุบนะครับทุบให้ละเอียดนะครับหรือว่านำไปบดก็ได้นะครับเตรียมน้ำมาเมื่อบดละเอียดแล้วเราให้เราเทลงเลยเทใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนครับตามด้วยน้ำปูนแดง1ช้อนน้ำใสๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปแล้วครับ1ช้อนครับคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้น้ำยาไปกำจัดเพลี้ยมดหนอนแมลงเป็นวิธีง่ายๆครับไม่ยุ่งยากนะครับของใช้ในบ้านเรือนของเราก็สามารถนำมากำจัดเพลี้ยมดหนอนแมลงแก้พริกใบเหลืองใบหยิกใบงอแก้โรคแคงเกิ้งของพริกได้ด้วยนะครับนี่ครับน้ำเปล่า2ลิตรแต่เราใส่ไม่ต้องเต็มนะครับเราใส่แค่ประมาณนี้เพราะว่าเราจะเทน้ำยาของเราลงไปนะครับมันก็จะพอดีเลย2ลิตรครับเสร็จแล้วปิดฝาเขย่าอีกทีครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้น้ำยาไปกำจัดเพลี้ยมดหนอนแมลงแก้พริกใบเหลืองใบหยิกใบงอแก้โรคแคงเกิ้ลของพริกไปนะครับไปฉีดพ่นพริกที่มีปัญหาเชื้อโรคเชื้อรากันเลยนะครับผู้ชมครับเพลี้ยมด
เต็มเลยครับฉีดพ่นไปเลยนะครับเห็นไหมครับใบหยิกใบงอแบบนี้ฉีดพ่นไปเลยครับเวลาฉีดพ่นนะครับให้ฉีดพ่นอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็นะครับทำจนกว่าพริกของเราจะหายจากเพลี้ยหรือว่าใบหยิกใบงอนครับปัญหาก็คือครับคุณผู้ชมครับมดนี่แหละครับคือตัวปัญหาทำให้เกิดเพลี้ยนะครับเราฉีดพ่นไปเลยครับครับฉีดพ่นไปเลยครับฉีดพ่นแบบนี้รับรองครับไม่เหลือแน่นอนเพลี้ยมดหนอนแมลงหายเกลี้ยงแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับว่าพริกต้นไหนที่ใบหยิกใบงอนั่นก็คือมีเพลี้ยแน่นอนครับสังเกตเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็ทำการกำจัดฉีดพ่นเลยแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราฉีดพ่นทิ้งไว้นะครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเพลี้ยจะตายไหมครับนี่ครับเพลี้ยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าหลุดออกมาเลยครับหลุดออกมาจากต้นพริกของเราเลยครับนี่ยอดพริกแบบนี้ครับดูสิครับเต็มมือเลยมาดูยอดข้างบนนะครับมีไหมครับที่เราฉีดพ่นไปนะครับนี่นี่เห็นไหมครับตัวไหนโดนเต็มๆก็จะไม่เหลือครับไม่เหลือแล้วครับเนี่ยหลุดออกเลยครับเนี่ยหลุดออกง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพลี้ยเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยครับในการกำจัดเพลี้ยมดหนอนแมลงแล้วก็แก้พริกใบเหลืองใบหยิกใบงอทำให้พริกของเรากลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพื่อน Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ